กลับมาอยู่กับมี่ในห้องข่าวบันเทิงนะคะวันนี้นะคะมี่ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้เจอน้องคนนี้ค่ะน้องคนนี้ชื่อน้องนัทนั่นเองนะคะจากรายการไมค์ทองคำเด็กนั่นเองค่ะน้องนัทเนี่ยนะคะเป็นคนที่มีทัศนคติคิดบวกนะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับหลายๆท่านนะคะที่ได้ดูรายการนี้ค่ะเรามาเจอกับน้องนัทกันเลยดีกว่าค่ะน้องนัทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะต้องพูดก่อนเลยนะคะว่าน้องนัทเนี่ยนะคะได้ออกไมค์ทองคำเด็กเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กดีๆน่ารักน่ารักเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าน้องนัทเนี่ยเป็นเด็กที่ก็ต้องขออนุญาตนะคะน้องนัทพิการทางด้านนิ้วมือแล้วก็นิ้วเท้านะคะแต่ว่าใช้ชีวิตปกตินะคะแล้วก็มีทัศนคติที่ดีมากๆต่อชีวิตเลยค่ะน้องนัทครับตั้งแต่ได้ออกไมค์ทองคำเด็กมีใครจำเราได้ไหมมีครับจริงเหรอครับแล้วเขาพูดอะไรกับหนูบ้างสู้ๆนะครับจริงเหรอครับแล้วหนูได้ความเวลาใครมาให้กำลังใจรู้สึกยังไงรู้สึกก็มีกำลังใจนะครับมีกำลังใจนะลูกนะมีคนมาทักอย่างนี้แล้วเราก็ร้องเพลงให้เขาฟังไหมครับไม่ครับทำไมอ่ะก็เราร้องเพลงดีอ่ะไม่ร้องเลยหรอแบบน้องนัทร้องเพลงให้พี่ฟังหน่อยอย่างนี้ได้ไหมครับได้ไหมเอาเขินนะเดี๋ยวสักพักนึงตื่นเต้นเพราะเพิ่งมาจุดนะมาจากสระแก้วเลยนะคะมากันตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยออกมาตั้งแต่ตีสองกว่าครับโอ้โหตีสองเลยมี่จ๋าดึกมากเลยดึกหรือเช้ามากไม่แน่ใจนะเพราะตัวมี่เองยังง่วงอยู่เลยนะคะมาถึงที่ประมาณ8โมงอ่ะเรามาคุยกับคุณแม่ก่อนดีกว่าค่ะคุณแม่หนิงนะคะคุณแม่ทำอาชีพอะไรอยู่คะรับจ้างทั่วไปค่ะอ๋อรับจ้างทั่วไปนะคะคุณแม่คะนิ้วมือและนิ้วเท้าของน้องนัทที่พิการเนี่ยเกิดจากอะไรคะสายสะดือพันค่ะสายลกพันสายลกพันตั้งแต่อยู่ในท้องนี่คุณแม่เจอน้องครั้งแรกแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างอะคะก็เสียใจเหมือนกันนะคะหมื่นในสิบหมื่นในหนึ่งหนึ่งในหมื่นหนึ่งในหมื่นอ๋อหนึ่งในหมื่นอันนี้แพทย์บอกมาแพทย์บอกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพอเสียใจแล้วน้องนัทอายุ9ขวบขนาดนี้เป็นเด็กที่แข็งแกร่งมากแล้วก็มีทัศนคติที่บวกมากๆเลยค่ะคุณแม่เลี้ยงดูแล้วก็สอนน้องยังไงให้เป็นเด็กที่น่ารักแบบนี้อะคะก็ปกติก็สอนตามปกติก็เหมือนแม่ทุกคนก็สอนแล้วค่ะค่ะโหจะถือว่าแบบชื่นชมจริงๆนะคะเขาก็เก่งมากนะเวลาแม่ป่วยเขาก็หุงข้าวให้กินทำได้หลายอย่างเลยคือใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติทั่วไปไม่มีอะไรผิดปกติเลยทอดไข่ดาวคือคุณแม่ก็ใช้ชีวิตหมายถึงว่าเลี้ยงดูน้องนัทเหมือนกับลูกคนอื่นๆคนอื่นๆค่ะทับเทียมกันหมดน้องนัทวันๆลูกทำอะไรบ้างเล่าให้พี่เจมฟังหน่อยสิลูกไปโรงเรียนตื่นเช้ามาทำอะไรบ้างลูกหุงข้าวด้วยโอ้โหทำอะไรอีกทำงานบ้านอะไรบ้างไหมช่วยแม่ทำอะไรบ้างแม่หนิงใช่ไหมคะทำงานบ้านอะไรบ้างที่รับมอบหมายเลยหลักๆล้างจานหุงข้าวโอ้ข้าวล้างจานหุงข้าวด้วยพี่จะสารภาพตามตรงที่บ้านไม่เคยทำเลยใช่พี่ก็ไม่เคยทำที่ทำด้วยนะที่ทำเวลาหุงข้าวเราร้องเพลงไหมครับร้องไหมร้องไหมร้องครับแล้วอาบน้ำร้องไหมร้องครับเป็นเด็กอารมณ์ดีดูสิแค่เห็นหน้าก็ยิ้มแล้วอะค่ะแสดงว่าคุณแม่สอนให้น้องเขาหยิบจับอะไรตั้งแต่เล็กตั้งแต่เล็กเลยใช่แล้วคิดไหมคะว่าน้องเขาเนี่ยมีปัญหาหรือว่าอย่างไรตรงนี้ค่ะช่วงอยู่โรงเรียนป.1 นะเพื่อนจะล้อเขาตลอดบางครั้งก็ร้องไห้ไม่ไปแล้วโรงเรียนน่ะเพื่อนล้อบอกไม่เป็นไรลูกเราเกิดมาอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับคุณแม่สอนแบบนี้ใช่ไหมคะสอนลูกยังไงนะคะต้องยอมรับความจริงว่าเราเป็นอย่างนี้ไม่มีใครอยากเป็นหรอกก็บอกเขาค่ะแล้วน้องนัทเมื่อก่อนเขาจะไม่เป็นอย่างนี้นะคะเขาจะติดกันอ๋อแต่เราไปผ่าออกค่ะแย่คุณหมอว่ายังไงบ้างคะสำหรับโรคที่น้องเขาเป็นหมอเขาก็ว่าน้องดิ้นเก่งอ่ะก็ถือว่าตอนอยู่ในท้องเหรอคะอยู่ในท้องก็ดิ้นเก่งแล้วสายมันขึ้นมาพันแสดงว่าชอบเต้นชอบเต้นไหมคือร้องเพลงด้วยเต้นด้วยชอบที่ชอบนี่คุณครูเบิ้มนั่นเองนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยเป็นคนพาน้องมาที่ไมค์ทองคำเป็นคนเห็นวี่แววของน้องว่าเนี่ยน้องควรจะออกไมค์ทองคำเด็กใช่ไหมคะจริงๆแล้วคุณครูรู้จักน้องตั้งแต่อายุตอนเจอกันตอนไหนอะคะผมมาบรรจุที่โรงเรียนครั้งแรกตอนปี57น้องก็ย้ายมาจากที่อื่นมาเรียนป.1พอดีคือมาเจอกันตอนป.1ใช่ครับก็มีโอกาสได้สอนภาษาอังกฤษน้องสอนพละก็ได้เห็นสิ่งที่น้องเป็นแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกันที่จะดึงความสามารถของน้องออกมาเพื่อทดแทนสิ่งที่น้องขาดนะค่ะครับเห็นอะไรในตัวของน้องนัทที่แตกต่างจากคนอื่นใช่ก็คือความแตกต่างกับความพิเศษแต่ความพิเศษของน้องน้องไม่เคยมองว่ามันเป็นปมด้อยน้องยิ้มน้องสู้น้องไม่เคยโกรธบางครั้งที่โรงเรียนเวลาเพื่อนล้อน้องอาจจะมีอารมณ์โกรธบ้างแต่ว่า
น้องไม่ฟืดฟันน้องไม่วิ่งไล่ตีไม่อะไรคุณครูเห็นแบบนั้นมาตลอดเห็นครับแล้วได้ให้กำลังใจหรือว่าบอกอะไรน้องนัดบ้างคือในส่วนตัวของคณะครูทุกคนในโรงเรียนนะครับก็จะคุยกับเพื่อนก่อนเพื่อเป็นการปรับทัศนคติเพื่อนๆว่าเราไม่ควรที่จะไปรอเพื่อนเพื่อนๆไม่อยากเกิดมาเป็นแบบนี้เราควรที่จะเปลี่ยนมุมมองเป็นความคิดบวกก็คือให้กำลังใจเพื่อนมากกว่าแล้วก็คุยกับน้องนัดว่าเราต้องยิ้มต้องสู้เราเลิกเกิดไม่ได้ครับแต่เราเลิกที่จะเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนเก่งคนดีได้ครับสิ่งที่เก่งที่มีความสามารถก็คือน้องเขาร้องเพลงเพราะมากใช่นะคะแล้วก็มองว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นจุดด้อยไม่ได้เป็นปมด้อยของตัวเองใช่ครับแล้วครูเบิ้มเห็นแววของน้องนัดครั้งแรกเนี่ยตอนไหนคะแววครั้งแรกผมเปิดชุมนุมลูกทุ่งที่โรงเรียนแล้วก็เลยเห็นผมส่งเด็กนักเรียนแข่งร้องเพลงรายการศิลปะหัตถกรรมนักเรียนพอดีเห็นนัดพิเศษมีรายการของเด็กพิเศษด้วยก็เลยชักชวนน้องตอนแรกน้องก็อายไม่กล้าที่จะกล้าแสดงออกแต่พอน้องพออยู่ชุมนุมด้วยนะเริ่มที่จะให้ร้องเพลงของไมค์ทองคำนี่แหละครับน้องร้องถูกคีย์นะร้องมีเอกลักษณ์น่าจะปั้นได้น่าจะส่งเสริมได้นี่ก็ใช้เวลาทั้งหมดกี่ปีนะคะกว่าจะเกือบ2ปีครับเกือบ2ปี2ปีก็ไม่นานนะคะที่จะร้องเพลงได้เพราะว่ามีดูแล้วมีแบบขนลุกเลยค่ะว่าปกติเขามีทักษะอยู่แล้วไหมคะหรือว่ายังไงผมว่าเขาน่าจะมีของคือมีพรสวรรค์อยู่ในตัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าน้องอาจจะยังไม่ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ให้มาโชว์ความสามารถตรงนี้แต่เราเห็นเราก็เลยรีบผลักดันน้องซึ่งในวันที่น้องมาที่ไมค์ทองคำเด็กเนี่ยครูเบิ้มก็มาด้วยแต่คุณแม่ไม่ได้มาค่ะคุณแม่เห็นน้องบนเวทีแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างร้องไห้กันทำไมคุณแม่ร้องไห้มีความรู้สึกอะไรดีใจค่ะดีใจว่าลูกเราก็เก่งเหมือนกันได้เก่งแล้วคุณแม่ไม่ทราบหรอว่าน้องเขาร้องดีอยู่แล้วร้องเพลงไม่ทราบค่ะอยู่บ้านเขาจะไม่ค่อยร้องหรอกเขาจะนัดร้องเพลงแม่ฟังหน่อยแม่ไม่ร้องหรอกโอ้เขินคุณแม่เขินเด้ออายในทีวีเขาก็ไม่ดูนะเขาจะแม่คอยดูนัดนะเดี๋ยวเขาก็เอาผ้าห่มคลุมตัวเองเขาจะอายตัวเองน้องนัดอายคุณแม่เหรอลูกทำไมหนูไม่ร้องเพลงให้แม่ฟังอ่ะนี่ตอนนี้เราดังแล้วนะเราจะต้องร้องเพลงให้คุณแม่ฟังรู้ไหมตอนก่อนหน้านี้เพื่อนล้อเราว่ายังไงบ้างอ่ะลูกไอ้ด่วนไอ้นิ้วกูครับหรอแล้วเราทำยังไงอ่ะก็ปล่อยไปยิ้มไปยิ้มสู้แต่ตอนนี้เราดังแล้วเนี่ยเราจะกลับไปโรงเรียนเราจะทำหน้ายังไงยิ้มยิ้มเหมือนกันยิ้มเหมือนกันเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมากคือยิ้มอย่างเดียวเลยค่ะเขาคิดว่าเรามีดีใช่ไหมคะทำไมคุณครูถึงเลือกเวทีของไมค์ทองคำซึ่งคุณครูเองอ่ะคุณครูผมเองผมเคยมาประกวดไมค์ทองคำเคยมายืนบนเวทีไมค์ทองคำแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราไม่เป็นเวทีที่ทรงเกียรติระดับประเทศเราได้ประสบการณ์จากเวทีไมค์ทองคำตรงนี้เราเป็นครูเราอยากที่จะแชร์ประสบการณ์ให้กับให้โอกาสนักเรียนของเราได้มีโอกาสได้มายืนบนเวทีตรงนี้ได้มาโชว์ความสามารถให้คนอื่นเห็นโดยเฉพาะน้องที่น้องมีความพิเศษถ้าเรายิ่งมีความสามารถเรายิ่งจะมีความพิเศษมากกว่าคนอื่นที่เขาปกติก็เลยครั้งหนึ่งดีใจครับที่ได้มีโอกาสพาลูกศิษย์มาไกลขนาดนี้ครับเราได้ยินแล้วเรายังขนลุกเลยว่านอกจากน้องน่ารักคุณครูก็น่ารักด้วยค่ะเรามาถามน้องนัทนะคะว่าเรากลับไปโรงเรียนเนี่ยมีใครเห็นเราไม่ได้ดูเราบนทีวีไหมครับเห็นครับแล้วเพื่อนๆว่าไงบ้างอะครับก็ดีใจจริงหรอดีใจแล้วเราจะร้องเพลงให้เพื่อนฟังไหมคะต่อไปนี้ร้องน้องรับปากแล้วนะคะว่าจะร้องคุณครูคะอย่างนี้เรามีวิธีการเรียนการสอนน้องอย่างเช่นน้องนัดแล้วก็น้องๆคนอื่นๆยังไงบ้างอะคะในโรงเรียนที่โรงเรียนจะไม่มีการแบ่งแยกกลุ่มนักเรียนว่าเป็นเด็กเก่งกลางอ่อนเด็กพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเราจะให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันครับเราจะไม่มีการแบ่งเพื่อความเสมอภาคเรามองว่าน้องอาจจะเป็นแบบเนี้ยแต่ความสามารถน้องอาจจะเทียบเท่าหรืออาจจะมากกว่าเด็กปกติทั่วไปเราจะไม่ทำให้น้องมีความรู้สึกว่าน้องเป็นปมด้อยโรงเรียนก็เลยจัดการเรียนการสอนให้มีความเสมอภาคครับเพื่อให้น้องที่มีความพิเศษแบบเนี้ยอยู่กับเพื่อนๆแล้วก็อยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขครับแล้วคุณครูสอนและให้กำลังใจน้องนัดยังไงเพื่อให้อยู่ร่วมกับน้องๆคนอื่นๆได้อย่างแบบไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดปกติอะค่ะก็หลังจากที่สนิทกับนัดมาประมาณเกือบ3ปีครับก็น้องเองน้องก็มาเล่นกีฬากับผมที่โรงเรียนด้วยที่โรงเรียนทำทีมกีฬาวอลเลย์บอลด้วยแล้วน้องก็มาคุกคีแล้วก็เริ่มที่จะสนใจผมก็มีโอกาสได้คุยกับนัดทุกครั้งนะครับว่าเราเป็นแบบนี้เราอย่าน้อยใจเราอย่าเสียใจเราจงเข้มแข็งเราต้องยิ้มสู้แล้วก็ให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ทำตัวเองให้มีคุณค่าทำให้คนอื่นยอมรับในสิ่งที่เราเป็นจงยิ้มแล้วก็เข้มแข็งกับมันในทุกๆวันนะครับค่ะข้อคิดในการใช้ชีวิตหรือว่าน้องนัดพอได้ยินครูแบบนี้แล้วน้องนัดรู้สึกยังไงน้องนัดเอาอะไรมาเป็น
หุ้ยฮึดสู้เราต้องดีเราต้องโอเคยังไงบ้างลูกยิ้มเหรอยิ้มยิ้มเป็นคำตอบพื้นฐานของคิดว่าเราต้องมีดีใช่ไหมคะลูกเป็นกำลังใจคุณแม่คะเป้าหมายในชีวิตต่อไปจะยังไงดีคะน้องก็อยากให้เขาเรียนสูงๆอะค่ะเพราะว่ามือเขาก็ไม่ดีอยู่แล้วให้เขาเรียนสูงๆเขาจะได้ไม่ต้องมาหอบหิ้วเหมือนแม่ไม่ต้องมาทำงานหนักเหมือนแม่ไงคะแล้วนอกจากร้องเพลงแล้วก็เล่นกีฬาแล้วน้องวิชาอื่นๆของน้องนัทเป็นยังไงบ้างคะคุณครูการเรียนของนัทถือว่าการเรียนพอใช้ได้ครับไม่ถือว่าเก่งจนเกินไปไม่ถือว่าอ่อนน้องก็สามารถที่จะทำงานส่งครูครบทุกวิชาแล้วก็สามารถเรียนได้คะแนนผ่านทุกวิชาครับก็ถือว่าเรียนพอใช้ได้วิชาการก็ไม่ได้บกพร่องว่างั้นนะคะวิชาการก็ไม่ได้บกพร่องครับอันนี้คือกีฬาที่น้องเล่นอยู่ดูละเลงนะนี่เก่งนะเนี่ยอันนี้เล่นกับเพื่อนปกติที่โรงเรียนที่ห้องครับนะคะเพื่อนฝูงรักใคร่นะลูกตอนนี้เพื่อนหลักแล้วฮะตอนนี้เพื่อนหลักแล้วก็ยกย่องละเป็นไอดอลของโรงเรียนไปแล้วใช่น้องนัทไม่ได้เป็นแค่ไอดอลของโรงเรียนน้องนัทนะคะเป็นไอดอลของเด็กๆทั่วประเทศไทยเลยจริงๆดูสิแต่ว่าน้องนัทเนี่ยมีไอดอลอยู่คนนึงนะน้องภูมิใช่ไหมลูกใช่เห็นบอกว่ามีไอดอลเป็นน้องภูมิน้องภูมิก็คือไมค์ทองคำในเด็กการปีซีซั่นหนึ่งใช่ค่ะน้องเคยน้องเคยประกวดด้วยกันตอนเมื่อปลายปีที่แล้วครับเคยประกวดรายการศิลปะรายการนักเรียนนี่ครับอ๋อแข่งระดับภาคค่ะน้องภูมิได้ที่2นัดได้ที่4ค่ะทำไมถึงชอบน้องภูมิครับทำไมถึงชอบครับเอายังไงเหมือนตัวใกล้พี่เอมมี่แน่เลยเนี่ยใกล้คนสวยใช่ไหมเลยอายเนี่ยนี่น้องภูมินี่น้องภูมิน้องภูมิเขาพูดเก่งไหมลูกเขาร้องเพลงดีไหมดีนะเราอยากเหมือนน้องภูมิไหมอยากอยากได้แชมป์เปล่าอ้อนกรรมการหน่อยเนี่ยสมมติถ้ากรรมการนั่งอยู่ตรงนี้เราจะพูดกับกรรมการว่าไงครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคสั้นๆได้ใจความได้ใจความมากๆเลยทำไมน้องนัทถึงชอบน้องภูมิอ่ะลูกพี่ก็เป็นยังไงลูกพี่ก็เป็นยังไงพี่ก็เก่งไหมเก่งครับเก่งน้องภูมินอกจากเก่งแล้วกตัญญูด้วยภูมิตรงไหนลูกกตัญญูด้วยครับก็ตรงที่ร้องเพลงนะครับตรงที่ร้องเพลงก็ถือว่าน้องนัทเนี่ยนะคะเป็นทั้งไอดอลของเด็กทั่วประเทศไทยเลยจริงๆค่ะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆในการคิดบวกค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะควรจะดูน้องเป็นตัวอย่างนะคะว่าน้องคิดบวกขนาดนี้แล้วชีวิตเราก็จะมีความสุขแล้วก็สังคมก็จะมีความสุขด้วยกันค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง3ท่านเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามความน่ารักของน้องๆ นะคะในไมค์ทองคำเด็กครั้งที่2นะคะออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มตรงนะคะช่อง Workpoint หมายเลข23ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณมากเลยค่ะโชคดีในการเดินทางกลับบ้านนะคะพี่เจมส์นะคะขอบคุณมากค่ะ